พราะสภาพจิตของเขาเป็นจิตที่เป็นไปกับอุทธัจจะฟุ้งซ่านอยู่ตลอดเวลาอันนั้นก็เป็นมิจฉาสมาธิเมื่อมิจฉาสมาธิมันดิ่งมากขึ้นไปส่งเสริมมิจฉาทิฏฐิอีกครั้งหนึ่งฉะนั้นชีวิตก็จะวนอยู่อย่างนี้จากมนุษย์สู่อบายจากมนุษย์สู่นรกจากนรกสู่นรกคำว่าจากนรกสู่นรกนั้นข้อความในเทวทูตสูตรนะหรือในอีกหลายสูตรที่กล่าวถึงว่าตั้งแต่ชีวิตไปลงในนรกเสร็จแล้วนะมันจะวนอยู่อย่างนั้นเนี่ยไม่สิ้นสุดถ้าบาปกรรมไม่หมดถ้าพ้นมาจากนรกก็มาเกิดเป็นเปรตหรือเป็นอสุรกายพ้นจากอสุรกายก็มาเป็นสัตว์เดรัจฉานถ้าบอกว่านรกเปรตอสุรกายแหมมันไกลตัวเกินไปเราก็สังเกตดูว่าเดรัจฉานเหล่านั้นมาจากไหนถ้าไม่ไปจากมิจฉาทิฏฐิเป็นต้นที่ทำให้ไปเกิดเป็นนกเป็นหมูเป็นปูเป็นปลวกเป็นไก่เป็นกุ้งเป็นหอยที่เป็นสัตว์มากมายมหาศาลเหล่านี้ไปจากไหนก็ไปจากมิจฉาทิฏฐิเหล่านี้เองมิจฉาทิฏฐิเหล่านี้ก็มาจากไม่มีศรัทธาไม่มีศรัทธาในพระตถาคตคำว่าพระตถาคตนี้แปลว่าผู้เสด็จมาอย่างนั้นผู้เสด็จไปอย่างนั้นคำว่าพระตถาคตผู้เสด็จมาอย่างนั้นเนี่ยมาอย่างไรก็คือมาเหมือนกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ปางก่อนท่านมาอย่างไรพระผู้มีพระภาคของเราทุกวันนี้ก็มาอย่างนั้นเหมือนกันมาด้วยอะไรมาด้วยมูลปณิธานมาด้วยความปรารถนามาด้วยอภินิหารมาด้วยการบำเพ็ญบารมีทั้ง30ทัศน์มาด้วยมหาบริจาคทั้ง5มาด้วยการประพฤติจริยาทั้ง3จึงได้เป็นพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้เสด็จไปอย่างนั้นก็คือไปด้วยการละกิเลสละบาปธรรมละอกุศลทั้งหมดอันพระตถาคตคือผู้เสด็จมาอย่างนั้นผู้เสด็จไปอย่างนั้นถ้าหากว่าบุคคลผู้ไม่มีศรัทธาก็ประโยชน์ในชีวิตของเขาก็เสียหายไปเรียกว่าคนตาบอดที่ปฏิเสธคนชี้ทางอันพระตถาคตนี้ก็คือคนตาดีคนที่มองเห็นทางพระพุทธเจ้าเป็นผู้ชำนาญในคติทั้ง5เป็นผู้รู้จักคติคติที่1เรียกว่านิรยคติและข้อปฏิบัติเพื่อไปสู่นิรยคติพระพุทธเจ้ามองออก2ก็เปรตคตินะปิติคติเนี่ยคติคือเปรตพร้อมทั้งปฏิปทาข้อปฏิบัติเพื่อไปสู่โลกแห่งความเป็นเปรตและก็ติรฉานคติคติคือกำเนิดสัตว์ติรฉานพร้อมทั้งข้อปฏิบัติเพื่อไปสู่เดรฉานมนุสคติความเป็นมนุษย์เนี่ยว่าที่มาเป็นมนุษย์อย่างนี้เนี่ยมาด้วยกรรมอะไรมาด้วยบุญอะไรปฏิปทาเหล่านี้พระพุทธเจ้าก็ทรงรู้และทรงแสดงด้วยและเทวคติเทวคติตั้งแต่คติในชั้นกามาวจรเทวคติเนี่ยเป็นชั้นกามาวจรเป็นรูปาวจรและก็เป็นอรูปาวจรเทวคติเหล่านี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงตรัสรู้อย่างแน่นอนอันพระองค์นั้นเป็นผู้ตรัสรู้พระองค์นี้เป็นเหมือนกับผู้ชี้ทางและพระองค์ทรงรู้ข้อปฏิบัติอย่างหนึ่งเพื่อสิ้นคติเพื่อหมดที่ไปคืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8เนี่ยพระองค์ทรงรู้ทางเหล่านี้ทั้งหมดเลยทั้ง6สายนะพูดรวมๆนะทั้ง6สายสายไปนรกเปรตเดรัจฉานมนุษย์เทวดานะเทวดาชั้นกามาวจรรูปาวจรและอรูปาวจรสุดท้ายข้อปฏิบัติเพื่อสิ้นคติสิ้นภพสิ้นชาติสิ้นอุบัติสิ้นจุติสิ้นปฏิสนธิคืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8อันถ้าหากว่าผู้ที่อยู่ในโลกนี้ตาบอดไม่ทราบว่าเราท่านทั้งหลายกล้ายอมรับขนาดไหนว่าเราตาบอดที่ถามอย่างนี้ไม่ยอมรับก็ไม่เป็นไรถามว่าลืมตามองเห็นอริยสัจไหมหูได้ยินแต่เสียงหรือว่าได้ยินอริยสัจด้วยถ้าหากว่าไม่มีความรอบรู้ในเรื่องราวเหล่านี้จริงๆก็ถือว่าบอดก็ต้องดูว่าบอดในสายตาใครนะสายตาเราเองก็บอกโอ้ตาดีหน้าดูเลยนะมองเห็นไกลหน้าดูเลยคนนี้ไม่ต้องใช้แว่นตาอันนี้ก็ชื่อว่าไม่บอดใช่ไหมแต่ไอ้บอดอย่างนี้ไม่ได้ชื่อว่าตาดีจริงๆถ้าตาดีจริงๆก็สามารถมองเห็นอริยธรรมมองเห็นอริยธรรมหรือธรรมะที่ทำให้เป็นพระอริยะธรรมะที่ทำให้เป็นพระอริยะก็คืออริยสัจถ้ามองไม่เห็นก็คนตาบอดเมื่อตาบอดอย่างนี้มองไม่เห็นอริยสัจมองไม่เห็นทุกขอริยสัจมองไม่เห็น
สมุทัยอริยสัจมองไม่เห็นนิโรธอริยสัจมองไม่เห็นทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจชีวิตก็ขึ้นขึ้นลงลงจิตเป็นบุญบาปเป็นบุญบ้างเป็นบาปบ้างแต่สรุปแล้วก็คือทุกขสัจกับสมุทัยสัจอันทุกขสัตว์บางอย่างต้องไม่ลืมว่าเป็นกุศลก็มีทุกขสัตว์บางอย่างเป็นอกุศลก็มีทุกขสัตว์บางอย่างก็เป็นอัพยากตธรรมมันก็เป็นเหตุเป็นผลกันอยู่อย่างนี้ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็เป็นไปในลักษณะนี้นี่แหละเมื่อเป็นไปในลักษณะนี้นั้นเรามาศึกษาพระพุทธคุณคือผู้ที่ชี้ทางชีวิตเหล่านี้ชี้ทางชีวิตชี้ข้อปฏิบัติเพื่อเข้าถึงภพนั้นชี้ข้อปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ผู้ที่มีศรัทธาในลักษณะนี้เรียกว่าตถาคตโพธิศรัทธามีศรัทธาในผู้ชี้ทางให้ผู้ชี้มรรคผู้ชี้ปฏิปทาให้แต่ว่าในการที่เราจะมีศรัทธาอย่างนี้เนี่ยศรัทธานั้นน่ะอาหารของศรัทธาก็คือนะที่จะหล่อเลี้ยงศรัทธาให้เจริญเติบโตมากขึ้นก็ต้องความรู้ในเรื่องของพระพุทธคุณที่จะเพาะเลี้ยงศรัทธาให้มากๆขึ้นแต่ถ้าหากว่าเรามีข้อมูลในเรื่องพุทธคุณอ่อนศรัทธาอันนี้ตั้งมั่นไม่ยาวการฟังก็เหมือนกับการราดรดน้ำหล่อเลี้ยงต้นศรัทธาของเราฉะนั้นการฟังเรื่องพุทธคุณนั้นถ้าหากว่าเราฟังแล้วทรงจำไว้ได้แล้วสามารถที่จะศึกษาได้อย่างต่อเนื่องศรัทธาของเราก็จะยาวมากขึ้นซึ่งจะขอยกข้อความที่กล่าวถึงพุทธคุณกล่าวถึงการตั้งความปรารถนาเพื่อเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยคืออย่าลืมว่าการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่ใช่อยู่ๆคนก็จะก้าวเดินไปเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แต่การเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มาจากความปรารถนาเป็นต้นจากข้อความในอรรถกถาคคววิสานสูตรคัมภีร์สุตตนิบาตฉบับ91เล่มนี้ก็อยู่เล่มที่46หน้า104กล่าวว่าสมัยหนึ่งเนี่ยพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณกรุงสาวัตถีครั้งนั้นแลท่านพระอานนท์ผู้มีอายุไปในที่ลับก็คือพระสมัยก่อนเนี่ยท่านชอบที่สงบที่สงัดสถานที่วิเวกพอไปอยู่ในที่วิเวกกายก็สงัดเมื่อกายสงัดใจก็สงัดเป็นต้นพอสงัดเหล่านั้นแล้วท่านก็เลยเกิดวิตกขึ้นปริวิตกอันนี้ก็คือสัมมาสังกัปปะนั่นเองสัมมาสังกัปปะคือวิตกของท่านคิดอย่างนี้ว่าความปรารถนาและอภินิหารเนี่ยย่อมปรากฏแก่พระพุทธเจ้าทั้งหลายคือพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงตั้งความปรารถนาอย่างไรไปอย่างไรมาอย่างไรในสมัยนั้นเนี่ยเรื่องราวปรากฏแล้วแต่หาปรากฏแก่พระสาวกทั้งหลายแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายไม่ว่าเอ๊พระปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยท่านตั้งความปรารถนาอย่างไรพระสาวกคือพระสารีบุตรเป็นต้นเนี่ยท่านตั้งความปรารถนาอย่างไรฉะนั้นเนาะเราจึงเข้าไปเฝ้าทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าก็คือคิดสงสัยขึ้นแต่ว่าสงสัยอย่างนี้ไม่ใช่วิจิกิจฉาในพุทธคุณนะสงสัยอันนี้ไม่ใช่สงสัยที่เป็นบาปเป็นอกุศลแต่เป็นธรรมฉันทะใครจะรู้ทีนี้เลยเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทูลเรื่องราวให้ฟังโดยลำดับครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสปุพพะโยคาวจรสูตรแก่ท่านพระอานนท์คำว่าปุพพะโยคาวจรเนี่ยนะก็คือโยคาวจรโยคาวจรก็คือผู้ท่องเที่ยวไปในการประกอบสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานบุพพานี่ก็คือแต่ก่อนผู้ที่อบรมสมถาวิปัสสนามาแต่ก่อนนะสูตรที่ว่าด้วยการประพฤติปฏิบัติธรรมคนที่มีบุญเก่าได้ประพฤติปฏิบัติธรรมมาแต่ก่อนเนี่ยจะมีอนิสงส์5คนที่มีบุญเก่าปฏิบัติธรรมไว้เป็นอย่างดีเนี่ยอนิสงส์5คือบุคคลย่อมบรรลุอรหัตผลในทิฏฐธรรมในเพราะปุพพะโยคาวจรก่อนทีเดียวเนี่ยข้อต้นนะคนที่ประกอบไปในการบำเพ็ญสมถะและวิปัสสนาสามารถที่จะบรรลุอรหัตผลในชาตินี้ได้นะถ้าสมถะวิปัสสนาเนี่ยนะเป็นยุคโคลธรรมเป็นธรรมคู่สมังคีเมื่อไหร่บรรลุอริยผลเมื่อนั้นบรรลุอรหัตผลเมื่อนั้น
คำว่าสมถะนั้นเป็นชื่อของสัมมาอะไรบ้างสมถะเป็นชื่อของสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิซึ่งมีนิพพานเป็นอารมณ์ถ้าจะเอาอรหัตผลสูงสุดเลยนะต้องมีนิพพานเป็นอารมณ์ปัญญาได้แก่อะไรได้แก่สัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะคนที่จะปฏิบัติตามนั้นได้ศีลต้องบริบูรณ์เพราะฉะนั้นผู้ที่ประพฤติสมถะวิปัสสนาตามคำสอนได้อย่างถูกต้องยาวนานสามารถที่จะบรรลุอรหัตผลในที่ธรรมได้ก็อย่างเช่นในสติปัฏฐานสูตรใช่ไหมที่พระองค์กล่าวว่าถ้าหากว่าผู้ที่มีจิตตั้งมั่นอยู่ในสติปัฏฐานเนี่ยนะสามารถที่จะบรรลุอรหัตผลภายใน7ปีถ้าไม่เป็นพระอรหันต์ก็จะเป็นพระอนาคามีก็ลดมาจนถึง7วันเป็นต้นเนี่ยนะหรือถ้าหากว่ามีคุณธรรมสูงจริงๆเนี่ยพระองค์สอนเช้าบรรลุเย็นสอนเย็นบรรลุเช้าถ้าหากว่ามีคุณสมบัติขนาดนั้นแต่ว่าองค์คุณต้องเพียงพอนะถ้าองค์คุณไม่เพียงพอก็อย่างว่าหลายปีหน่อยงั้นคนที่ปฏิบัติถูกต้องมีบุญเก่าเนี่ยนะสามารถที่จะบรรลุในปัจจุบันได้เลยถ้าไม่บรรลุอรหัตผลในทิฏฐธรรมคือในปัจจุบันเห็นกันอยู่นี้ต่อมาก็จะบรรลุเป็นพระอรหันตในเวลาใกล้ตายนะใกล้จะตายนี่ก็ยังได้ดีเลยนะแต่ข้ากับเป็นพระอรหันต์ชีวิตสมะสีสีดับกิเลสพบปัจเจเวกขณะยานเกิดขึ้นจุติเลยตายเลยอย่างเงี้ยก็เรียกว่าบรรลุเป็นพระอรหันต์ในเวลาใกล้ได้มีหลายท่านนะอย่างพระองค์หนึ่งเนี่ยตายในปากเสือก็มีว่างั้นบางคนเนี่ยถูกหอกเนี่ยทิ่มแทงเนี่ยนะใกล้จะสิ้นใจแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ก็มีท่านคนที่ปฏิบัติธรรมในชั้นอุกฤษสามารถที่จะบรรลุใกล้ที่จะสิ้นชีวิตได้มีหลายท่านนะใกล้จะสิ้นชีวิตก็เป็นพระอรหันต์เลยพระเจ้าสุทโธทนะนี้ก็ใกล้จะสิ้นชีวิตก็เป็นพระอรหันต์อ้าวถ้าต่อมาเกิดใกล้จะตายไม่บรรลุเป็นเทวบุตรเป็นเทพบุตรก็จะบรรลุอรหัตผลไม่ได้บรรลุใกล้ตายก็ไม่เป็นไรเป็นเทวดาก็บรรลุได้ว่างั้นโน่นไปบรรลุที่สวรรค์ก็ได้หรือที่พรหมโลกชั้นใดชั้นหนึ่งก็ได้บางทีพระพุทธเจ้าพระองค์บอกว่าเหมือนกับพ่อค้าผู้ฉลาดก็จะเสนอว่าโอ้โหสินค้าตัวนี้นะมันใช้ประโยชน์ได้ยังไงบ้างมันดียังไงบ้างก่อนยังไม่บอกว่าไอ้ที่ว่ามันคืออะไรบางทีก็ลักษณะนั้นสูตรตรงนี้ก็นัยยะเดียวกันทีนี้ต่อไปนะถ้าไม่บรรลุตอนนี้ก็จะไปบรรลุตอนเป็นเทพบุตรเป็นเทพบุตรก็คือเป็นทั้งเทวดาและเป็นพรหมนั่นเองต่อมาถ้าเป็นเทพบุตรก็ไม่ได้บรรลุตายจากสวรรค์หรือตายจากพรหมโลกก็มาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเป็นขิปปาภิญญาบุคคลในเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งหลายคือถ้าหากว่ามาเกิดทันสมัยในยุคพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะบรรลุเป็นพระอรหันต์ง่ายๆเหมือนกับพระพาหิยะทารุจิริยะจะง่ายๆอย่างนี้นะคนมีบุญเก่าเนี่ยเจอพระพุทธเจ้าฟังธรรมนิดๆหน่อยๆก็บรรลุแล้วอันนี้ก็เป็นผลของคนที่ปฏิบัติมาแต่ก่อนอย่างดีก็คือแล้วแต่อนุภาพว่าปฏิบัติไว้เมื่อชาติปางก่อนเนี่ยดีขนาดไหนก็สมมุติว่าเรามาฟังธรรมวันนี้นะใครจะฟังธรรมะยากฟังง่ายนะถ้าคนเรียนมานานแล้วฟังวันนี้โอ้เบาที่สุดเลยนะแต่เพิ่งมาวันนี้เนี่ยอาจารย์ท่านพูดอะไรของท่านนะยังลำดับเรื่องราวไม่ถูกท่านจะพาเราไปไหนท่านพูดอะไรเนี่ยแต่ถ้าคนเรียนมาหลายๆปีแล้วเนี่ยโอ้สบายเลยนะหลับมาตื่นหนึ่งยังคุยฟังทันต่อเลยว่าเขากำลังพูดอะไรไปถึงไหนจริงๆนะโยมพอหามหัวหามท้ายเนี่ยรู้แล้วว่าเรื่องราวจะต้องเป็นไปยังไงถ้าขึ้นอันนี้ต้องจบอันนั้นเพราะมันมีสูตรอยู่แล้วอันคนที่ศึกษามากๆจะเป็นลักษณะนั้นเอาทีนี้ถ้าหากว่าไม่ได้บรรลุในพระพุทธศาสนายุคใดยุคหนึ่งต่อมาก็ย่อมเป็นพระปัจเจกพุทธนะในภายหลังถ้าไม่ได้เป็นสาวกเลยนะไม่ได้บรรลุอย่างที่ว่าเงื่อนไขทั้ง4ข้อต้นเลยนะ1ไม่บรรลุในชาตินั้น2ใกล้ตายก็ไม่ได้บรรลุ3เป็นเทพบุตรก็ไม่ได้บรรลุแล้วก็ไม่ได้ฟังธรรมเฉพาะหน้าพระผู้มีพระภาคแล้วได้บรรลุเกิดในยุคที่ไม่มีพระศาสนาเกิดในยุคที่ว่างจากพระพุทธศาสนาก็จะบรรลุเป็นพระปัจเจกสัมมาสัมพุทธเจ้าในภายหลังเป็นพระปัจเจกที่ตรัสรู้ได้ด้วยตัวเองแต่ปัจเจกนะปัจเจกะก็คือผู้ที่รู้เฉพาะตัวรู้คนเดียวว่างั้นงั้นชีวิตของพระปัจเจกเหล่านั้นท่านจึงเที่ยวไปแต่เพียงผู้เดียวดุจหน่อแรกไม่มีมิตรไม่มีสหายไม่มีลูกมีหลานติดพันทุกอย่างมีลูกศิษย์ติดซ้อยห้อยตามแม่แต่คนเดียวทีนี้พระองค์ก็ตรัส
ต่อไปอีกว่าดูก่อนอานนท์ธรรมดาพระปัจเจกพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยอภินิหารคำว่าอภินิหารนี้ท่านบ่ายว่ามูลปณิธานมูลแห่งความปรารถนานะคำว่าอภินิหารเนี่ยฉะนั้นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยอภินิหารเนี่ยนะมีบุพพโยคาวจรธรรมบุพพก็คือแปลว่าก่อนนะบุพพแปลว่าก่อนโยคาแปลว่าการประกอบอวัจระนี่แปลว่าการท่องเที่ยวแต่ทีนี้ถ้าแปลรวมๆก็คือว่าผู้ที่ประกอบในการปฏิบัติธรรมเอาไว้ก่อนนะปฏิบัติธรรมมามากแล้วเพราะฉะนั้นพระปัจเจกพุทธเจ้านั้นและสาวกทั้งหลายพึงปรารถนาและอภินิหารผู้ที่จะตั้งความปรารถนานั้นจะต้องมีอภินิหารมีองค์ประกอบมันคล้ายๆกับเราจะสมัครไปเรียนในโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งนะต้องมีองค์ประกอบใช่ไหมองค์ประกอบว่ามีคุณสมบัติพอไหมที่เขาจะรับเข้าโรงเรียนเป็นต้นแล้วตั้งใจจริงหรือเปล่าอันดับต้นก่อนนะองค์ประกอบที่จะเข้าโรงเรียนเลยนะหนึ่งตาบอดไหมพิการไหมที่จะมาเข้าโรงเรียนลักษณะนี้นะสติปัญญาพอได้ไหมอะไรไหมสองตั้งใจเรียนจริงหรือเปล่าอันนี้เขาเรียกว่าเป็นพวกมูลปณิธานหรืออภินิหารนั่นเองท่านพระอานนท์ก็เลยทูลถามต่อไปว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยควรนานเท่าไหร่ในนี้มีใครสนใจที่จะปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพุทโธโพธิยังเราตรัสรู้และจะให้คนอื่นตรัสรู้ด้วยสัตว์โลกนี้มันมืดมิดเหลือเกินเราก็มืดมิดเหลือเกินเดี๋ยวเราสว่างนะจะให้คนอื่นสว่างด้วยเราข้ามจะให้คนอื่นข้ามด้วยนะถ้าใครสนใจแนวความคิดอันนี้ก็มาฟังดูนะว่าการปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้านี่ควรนานเท่าไหร่พระองค์ตรัสว่าดูก่อนอนนท์ความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าทั้งหลายควรนานโดยกำหนดอย่างต่ำที่สุดถึง4อสงไขยและแสนกับนะ4อสงไขยแสนกับอันนี้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างฉลาดที่สุดเลยนะก็บอกว่ากำหนดอย่างปานกลาง8อสงไขยและแสนกับการกำหนดอย่างสูง16อสงไขยและอีกแสนกับพูดถึงความยาวนานของ1กับก่อนนะกับ1สมมติว่ามันมีภูเขาหินแท่งทึบที่ว่าเนี่ยนะหินแท่งทึบตันสูง16กิโลเมตรเนี่ยนะกว้างเท่ากันหนาเท่ากัน16กิโลเมตรเนี่ยนะ100ปีเอาผ้าเนื้อบางๆมาปัดครั้งนึง100ปีปัดที100ปีปัดทีเขาบอกว่าไอ้เขานี่มันเตียนก่อนกับยังไม่หมดเลยกับหนึ่งเนี่ยยาวนานขนาดไหนก็บอกว่ากระดูกของคนคนเดียวนะถ้าไม่เผาไม่ฝังไม่อะไรทักอย่างนะทิ้งใหญ่กว่าภูเขาเวภาระบรรพตใหญ่กว่าภูเขาคิจกูฏเหมือนกันมากกว่านั้นอ่ะเลขศูนย์เนี่ยนะเลขหนึ่งตั้งเลขศูนย์ตามห้อยท้ายอีก140ตัวอย่างนี้เรียกว่าหนึ่งอสงไขยกับหนึ่งเนี่ยนะอสงไขยกับจะเป็นลักษณะนี้นะเอาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะสมมติว่าเอาหลุมกว้างลึก16กิโลเมตรเลยนะคล้ายๆลุมขยะงั้นน่ะนะ100ปีเนี่ยหยอดเมล็ดพันธุ์ผักกาดไปเม็ดนึงผักกาดนะไม่ใช่มะพร้าวผักกาด100ปีเม็ด100ปีลุมเนี่ยเต็มก่อนกลับยังไม่หมดเลยอ่ะนี่นับ1นะเลข0มาห้อยท้าย140ตัวเรียกว่า1อสงไขย4อสงไขยแสนกับนับแต่วันรับพุทธพยากรนะก่อนหน้านั้นไม่คิดอีกวันที่บอกว่าคนนี้เป็นนิยตะโพธิสัตว์เป็นโพธิสัตว์เที่ยงที่จะตรัสรู้แล้วเนี่ยนะนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเอาคิดอย่างนี้นะถ้าพูดแต่สมัยโลกภาษาบ้านเราทั่วไปเนี่ยจบด็อกเตอร์เนี่ยควรจะกี่ปีดีพวกนั้นตั้งแต่อนุบาลไปเลยจนถึงจบด็อกเตอร์เนี่ยกี่ปีจนพอนะจบด็อกเตอร์เนี่ย20ปีนะทำงานก็อย่างว่านะก็ไม่ได้ทำงานระดับโลกอะไรนะทำงานระดับชีวิตธรรมดาทั่วไปนะ20ปีหาประสบการณ์อีกต่างหากนะไม่หาประสบการณ์อะไรอีกต่างหากนะมันจะมาจบแล้วเป็นหมดเลยหาประสบการณ์หาความชำนาญหาอะไรอีกตั้งมากมายมหาศาลอันนี้นี่ธรรมดาเฉพาะชีวิตในโลกเนี่ยนะแต่ถ้าจะเป็นศาสดาเป็นอาจารย์สอนโลกอ่ะเป็นอาจารย์ระดับโลกเนี่ยนะไม่ได้สอนพวกเราอย่างเดียวนี่ใช่ไหมนะสอนคนทั้งโลกด้วยแล้วไม่ใช่สอนในยุคเดียวนะยุคซึ่งมันสืบเนื่องกันเป็นพันๆปีอ่ะหลายๆพันปีอ่ะนะวิชาของท่านเนี่ยสอนไว้ในโลกเป็นพันๆปีแล้วในเทวดาอีกหลายแสนปีอ่ะหลายล้านปีอ่ะคำสอนของท่านประดิษฐานอยู่ในนั้นอีกยาวนานมากมายมหาศาลคิดดูว่าจะต้องใช้เวลาเรียนนานขนาดไหนอันนี้ก็เหมือนกันแล้วในช่วงที่เรียนนี่ก็อย่างว่านะผู้การเล่าให้ฟังเรื่อยๆว่ากว่าจะสำเร็จเป็นนายทหารได้มันเหน็ดเหนื่อยสายตัวแทบขาดเหมือนกันนะกว่าจะจบไอ้วิชานั้นขึ้นมาได้เนี่ยนะกว่าจะมานั่งเท่ๆหน่อยเนาะ
มันยากโขมกันแล้ววิชาที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นบุรุษอาชาในเพื่อที่จะช่วยรื้อขนสรรพสัตว์ให้พ้นจากสังสารทุกข์นั้นน่ะสมควรจะยาวนานขนาดไหนอันนี้ก็ลักษณะเดียวกันซึ่งจะได้ให้เหตุผลต่อไปอันนี้ท่านบอกว่าใน3ประเภทนั้นพึงรู้ด้วยอำนาจแห่งพระพุทธเจ้าผู้มีปัญญาธิกะผู้เป็นปัญญาธิกะมากด้วยปัญญาท่านบอกว่าปัญญาธิกะเนี่ยใช้เวลา4อสงไขยเศษอีกแสนกับนะเศษหางๆเลขเฉยๆแต่ถ้าหากว่าเป็นผู้ที่มีศรัทธาธิกะมีปัญญาน้อยแต่ว่าศรัทธามากปัญญานี่ไม่ค่อยมากหรอกแต่ว่าศรัทธาเนี่ยจริงๆเลยนะถ้าอย่างนี้เพิ่มอีกเท่าตัวเพิ่มอีกเท่าตัวจาก4เป็น8นะเศษอีกก็เหมือนเดิมเนี่ยตัวเลขหางเนี่ยเนาะของเราเนี่ยถ้าสาวกธรรมดาก็เศษๆหางอย่างเดียวพอละหัวไม่ต้องอะแต่ถ้าหากว่าวิริยาธิกะนะศรัทธาไม่มากนะปัญญาก็ไม่ถึงกับมากแต่เอาขยันเข้าว่าเรียกว่าเอาตัวเข้าถูอย่างเดียวอย่างนั้นสู้อย่างเดียวนี้เพิ่มอีกเท่าตัวเพิ่มอีกเท่าตัวของคนมีศรัทธานะก็บอกว่า4 46เพิ่มอีก3-4เท่าของคนมีปัญญาคนมีปัญญาเขาใช้เวลาชั่วโมงเดียวเราปาเข้าไป4ชั่วโมงอ่ะห่างกันมากกว่านั้นคนที่ขยันอย่างเดียวเลยแต่ไม่ถึงกับฉลาดแต่เอาจริงๆนะไม่เลิกสู้ไม่เลิกเขาบอกว่าพระศรีอานเนี่ยนะท่านบำเพ็ญบารมีเนี่ย16อสงไขยนะ4เท่าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเวลาในการบำเพ็ญนะ4เท่าแต่ท่านบำเพ็ญบารมีมากด้วยความเพียรพยายามอย่างพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะนะในกัปนี้มีกี่องค์นะ5องค์นะกากุสันโทโกนาคมโนกัสสโปโคตโมและโคตมะองค์พระโคดมเนี่ยถ้ากัสสปะสัมมาพุทธเจ้านั้นเป็นศรัทธาธิกะบำเพ็ญบารมี8อสงไขยของพระพุทธเจ้าของเรามากด้วยปัญญาเป็นปัญญาที่กะเลยใช้เวลา4อสงไขยเศษอีกแสนกับตามสมควรแต่ว่าบำเพ็ญด้วยปัญญามากหรือบำเพ็ญด้วยศรัทธามากหรือบำเพ็ญด้วยวิริยะมากเจตสิก3ตัวนะในการบำเพ็ญบารมีก็ให้ผลแตกต่างกันปัญญาเจตสิกมากก็เก่งมากหน่อยอันนี้ไม่ใช้เวลาไม่มากนักใช่ไหมถ้าศรัทธาเจตสิกมากก็อันนี้ก็พอได้เพราะเชื่ออย่างเดียวนะแต่ก็น้อยกว่าปัญญาแต่ถ้าขยันอย่างเขาว่าเนี่ยนะเขาบอกว่าเรียนทั้งน้ำตาเนี่ยนะสู้ไปเข้าใจก็ไม่เข้าใจแล้วก็สู้ไปไม่เลิกสักทีจบเหมือนกันแต่ว่าช้านิดนึงถ้าพูดแบบสำนวนพระสมัยเราเขากวนนี่ก็คือพระบางองค์เนี่ยนะท่านบวช ด้วยกิเลส ที่แรงกล้านะคือบวช ด้วยอำนาจกิเลส ที่มีกำลังพอสมควรเนี่ยนะเช่นบวชแล้วคิดถึงแต่คนที่บ้านนะบวชไปก็นอนน้ำตาไหลไปนะคิดถึงเออพอตื่นตัวขึ้นมาเอาเฮ้ยนี่มันพระแล้วนะมาคิดเรื่องอย่างนั้นได้ยังไงอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็อยู่อย่างเงี้ยนะก็บอกว่าพระที่มีกิเลสมีกำลังก็จะเป็นลักษณะนั้นเรียกว่าประพฤติพรหมจรรย์ทั้งน้ำตาว่างั้นแต่ก็สู้ไม่สึกนะสู้ไปอย่างนั้นกัดฟันสู้แต่บางทีเนี่ยได้ยินเสียงเพลงเขาร้องรำทำเพลงสนุกสนานคลื่นเครงอยู่เออเรานี่มันช่างอาภัพหาความสุขกับเขาไม่ได้เลยเนาะทำเวรทำกรรมอะไรมาเนาะจึงมานั่งไว้นั่งเงานั่งเศร้านั่งซึมอยู่คนเดียวอย่างนี้กุศลก็ไม่ค่อยเกิดไอ้เขาคนอื่นเขาก็สนุกไอ้ตัวเองทุกข์อยู่คนเดียวอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าทุกขาปฏิปทาปฏิบัติธรรมทั้งน้ำตาบางองค์เนี่ยกิเลสสายโทสะมันแรงเนี่ยนะต้องเสียใจเพราะที่ไปทำกายกรรมวจีกรรมที่ประกอบด้วยโทสะเสียก็มานั่งเสียใจบางคนนี่ก็มากไปด้วยโลภะอย่างเงี้ยมากไปด้วยโลภะกามวิตกมันเยอะสังขารทิเศษเป็นเข้าออกปริวาสอ่ะเป็นทีงก็ร้องไห้ทีงโอ้ยอีกแล้วเราเนี่ยกว่าจะออกปริวาสเสร็จมันกี่เดือนแล้วเนี่ยใช่ไหมพออีกพักหนึ่งอ้าวเป็นอีกแล้วมันก็อยู่อย่างเงี้ยแต่ก็ได้ดีเหมือนกันแต่ตอนหลังก็ได้ดีเรียกว่าผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งน้ำตาพวกนี้ปฏิบัติเป็นทุกข์แต่ว่าผลแห่งการปฏิบัติให้ผลเป็นความสุขธรรมะสมาทานบางอย่างขณะที่ปฏิบัตินี้เป็นทุกข์แต่ให้ผลเป็นความสุขก็คือพวกที่ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งน้ำตากัดฟันสู้กว่านั้นได้อุทาหรณ์อันนั้นก็เลยกล่าวว่าผู้ที่มากด้วยความเพียรก็จะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมศรัทธาไม่มากแต่ไม่เลิกสู้อย่างเดียวอาศัยว่าชาตินักสู้นะชาตินักสู้เขาว่าแต่ที่นี้ถ้าหากว่าวันเวลาไม่ครบสมบูรณ์ไม่เข้าเงื่อนไขเลยนะ4อสงไขยไม่ใช่16ไม่ใช่หรือว่า8ไม่ใช่ล่ะจะว่าไงก็เลยบอกว่าข้อที่บุคคลให้ทานเช่นกับทานของพระเวสสันดรเนี่ยทุกๆวันก็ดี
สั่งสมบารมีสั่งสมบารมีธรรมเนี่ยนะมีศีลเป็นต้นอันสมควรแก่ญาณ นั้นก็ดียังไม่ถึง4อสงไขยแสนกับจักเป็นพระพุทธเจ้าในระหว่างนั้นนั่นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้เป็นไปไม่ได้เลยถ้าใช้เวลาน้อยกว่านี้โอ้ฉันเป็นพระพุทธเจ้าแต่ฉันใช้เวลาสัก3อสงไขยอย่างเงี้ยไม่ได้นะ3อสงไขยก็ไม่ได้หรือ4อสงไขยถ้าไม่ถึงอีกเศษไม่ได้เศษอีกแสนกับก็ไม่ได้ก็ต้องใช้เวลาให้มันครบนั่นนี่เอาเวลามาตั้งเป็นเงื่อนไขก่อนนะก็บอกว่าถ้าไม่ใช้เวลาเท่านี้ไม่จบเหมือนกันต้องใช้เวลาเท่านี้ท่านก็ถามว่าเพราะเหตุไรทำไมจึงจะต้องขนาดนั้นน่ะท่านบอกว่าเพราะญาณยังไม่ตั้งท้องยังไม่ถึงความไพบูลย์ยังไม่ถึงความแก่รอบคือโพธิญาณเนี่ยนะมันยังบ่มไม่ได้ที่อ่ะยังไม่สุกได้ที่ว่างั้นเปรียบเหมือนข้อที่ข้าวกล้าจะออกรวงได้โดยล่วงไป3เดือน4เดือนหรือ5เดือนเมื่อไม่ถึงการนั้นๆแล้วบุคคลจะปรารถนาวันละแสนครั้งทุกๆวันก็ดีรดน้ำวันละแสนครั้งทุกๆวันก็ดีจะให้ออกรวงได้โดยภายใน1ปักคือ15วันหรือ1เดือนนั่นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ถามว่าเพราะเหตุไรเพราะข้าวกล้ายังไม่ตั้งท้องยังไม่ถึงความไพบูลย์ยังไม่ถึงความแก่รอบฉันใดข้อที่บุคคลให้ทานเช่นกับด้วยทานของพระเวสสันดรทุกๆวันก็ดีสั่งสมธรรมะนะสั่งสมบารมีธรรมเนี่ยมีศีลเป็นต้นอันสมควรแก่ญาณ นั้นก็ดียังไม่ถึง4อสงไขยแสนกลับแล้วจักเป็นพระพุทธเจ้าในระหว่างนั่นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ถ้าไม่ครบนี้ไม่ต้องหวังแล้วว่าจะได้บรรลุว่าจะได้จบวิชานี้ยังก่อนเพราะเหตุไรเพราะญาณยังไม่ตั้งท้องยังไม่ถึงความไพบูลย์ยังไม่ถึงความแก่รอบฉะนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นพึงทำการบำเพ็ญบารมีตลอดการตามที่กล่าวนั่นเทียวเพื่อประโยชน์แก่ความแก่รอบแห่งญาณอันนี้เวลามาตั้งก่อนนะข้อปฏิบัติอย่างหนึ่งนะแต่เอาเวลามาตั้งก่อนนะท่านก็เลยกล่าวว่าก็บุคคลเนี่ยนะเมื่อปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าโดยการแม้ประมาณเท่านี้นะสรุปแล้วใช้เวลาเท่านี้ว่างั้นเถอะก็พึงปรารถนาสมบัติ8ประการในการสร้างอภินิหารอภินิหารเนี่ยจะต้องได้องค์ประชุมก่อนเงื่อนไขที่เขาจะรับเป็นพระโพธิสัตว์ก่อนคือพระโพธิสัตว์นั้นท่านแบ่งออกเป็น2ลักษณะด้วยกันคือ1นิยตโพธิสัตว์กับอนิยตโพธิสัตว์นะอนิยตโพธิสัตว์นั้นก็คือพระโพธิสัตว์ซึ่งยังไม่แน่นอนที่จะได้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับนิยตโพธิสัตว์คือพระโพธิสัตว์ผู้เที่ยงแท้แน่นอนที่จะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์ที่ยังไม่แน่นอนนะก็คือพระโพธิสัตว์ที่ยังตั้งความปรารถนาในใจอย่างเดียวพระโพธิสัตว์ที่เปล่งวาจาอย่างเดียวยังไม่ได้รับพุทธพยากรณ์คืออภินิหาร8ประการยังไม่สำเร็จอันนี้เขาเรียกว่าอนิยตโพธิสัตว์เช่นตั้งความปรารถนาว่าเออเมื่อข้าพเจ้าบรรลุแล้วจะให้ผู้อื่นบรรลุด้วยคิดอยู่ในใจอย่างนี้เขาบอกว่าคนที่คิดอย่างนี้นะท่านบอกว่าคิดเฉยๆเนี่ย7อสงไขยคิดอย่างเดียวเนี่ยนะเราทำบุญอะไรก็ช่างเถอะปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าคิดอย่างเดียว7อสงไขยพอครบ7อสงไขยปั๊บทำบุญแล้วเริ่มเอ่ยปากแล้วเอ่ยปากอยู่อย่างนี้อีก9อสงไขยเท่ากับ16อสงไขยใช่มั้ยพอได้16แล้วพอได้16เนี่ยนะสมบัติ8ประการเนี่ยจึงจะสำเร็จเมื่อกี้เนี่ยตามที่กล่าวตามคัมภีร์ชินการมาลินีปกรณ์ผู้ที่จะได้รายละเอียดก็ดูในชินการมาลินีปกรณ์พระธรรมตามพระไตรปิฎกครั้งที่101ชินการมาลินีปกรณ์เจริญพรชินการมาลินีปกรณ์นะแล้วก็มีอีกหลายคัมภีร์ที่กล่าวถึงแต่ว่าในอรรถกถาทั่วไปนั้นจะกล่าวเมื่อได้รับพุทธพยากรณ์นับวันที่ได้รับพุทธพยากรณ์เป็นต้นมาเพราะว่าผู้ที่ได้รับพุทธพยากรณ์แล้วจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะคำพูดของพระพุทธเจ้าเนี่ยแน่นอนมั่นคงแน่นอนว่างั้นเที่ยงแน่นอนเหมือนกับคนเนี่ยโยนของขึ้นข้างบนฟ้าเนี่ยนะตกแน่นอนยังไงก็ตกวาจาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่นอนอย่างนั้นเหมือนกันก็บอกว่าผู้หญิงที่ท้องแล้วคลอดแน่นอนว่างั้นหรือคนแบกของหนักๆนะไปถึงที่วางเนี่ยนะวางแน่นอนว่างั้นวาจาของพระพุทธเจ้าเนี่ยแน่นอนฉะนั้นดวงอาทิตย์ขึ้นเนี่ยตกแน่นอน
คนเกิดมาแล้วตายแน่นอนลักษณะนี้วาจาพุทธเจ้านี่แน่นอนขนาดนั้นเพราะฉะนั้นคนที่ปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้านะจะต้องปรารถนาให้ได้สมบัติ8ประการให้บริบูรณ์ก่อนให้มาประชุมพร้อมก็คือในการสร้างอภินิหารอภินิหารนี้ย่อมสำเร็จได้ก็เพราะการประชุมของธรรมะ8ประการมนุสสัตตังลิงคสัมปติเป็นต้นนั่นเองคือ 1. ความเป็นมนุษย์ต้องเกิดเป็นมนุษย์ก่อน 2. ถึงพร้อมด้วยเพศ 3. มีเหตุเหมือนกันทำเหตุก็ 4. การเห็นพระศาสดาข้อ 5. การบวชหรือบรรพชาข้อ 6. ถึงพร้อมด้วยคุณข้อ 7. อธิการข้อ 8 ก็คือความพอใจนะองค์ 8 เนี่ยนะองค์ประชุม 8 อย่างนี่แหละที่จะทำให้อภินิหารสำเร็จได้ฉะนั้นไอ้คำว่าอภินิหารเป็นชื่อของมูลปณิธานปณิธานก็คือความตั้งใจหรือความปรารถนานั่นแหละความตั้งใจมั่นเด็ดเดียวที่จะเอาให้ได้แต่ก็ต้องมีองค์ประชุมนะอยากอย่างเดียวพอไหมไม่พอนะปรารถนาอย่างเดียวก็ไม่พอฉะนั้นองค์ประชุมของความปรารถนาทุกๆเรื่องนะต้องมีองค์ประชุมนะจึงจะสำเร็จได้เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสังขารธรรมสังขารธรรมนั้นต้องได้ปัจจัยประชุมจึงจะเป็นไปได้ทุกๆสังขารในการประชุมธรรมะแปดประการนั้นคำว่าความเป็นมนุษย์ได้แก่เป็นมนุษยชาติต้องเกิดในชาติมนุษย์ก็คือปฏิเสธอะไรปฏิเสธความเป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายเดรัจฉานปฏิเสธความเป็นเทวดาปฏิเสธความเป็นพรหมรูปพรหมสรุปเลยเป็นมนุษย์อย่างเดียวงั้นเขาบอกว่าด้วยว่านอกจากมนุษย์ชาติแล้วปณิธานของบุคคลผู้ดำรงอยู่ในชาติที่เหลือทั้งหลายแม้จะเป็นชาติเทวดาก็ตามก็ย่อมสำเร็จไม่ได้เพราะบุคคลที่ดำรงอยู่ในมนุษยชาตินั้นเมื่อปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าทำบุญกรรมทั้งหลายมีทานเป็นต้นแล้วพึงปรารถนาความเป็นมนุษย์เท่านั้นผู้ดำรงอยู่ในมนุษยชาติพึงตั้งปณิธานด้วยว่าอภินิหารย่อมสำเร็จอย่างนี้มันถ้าจะไปเกิดเป็นภพอื่นๆนะต้องปรารถนาให้มาเกิดเป็นมนุษย์ก่อนอันดับแรกถ้าไปอยู่ที่อื่นนะแต่ถ้าเป็นมนุษย์อยู่แล้วสบายแต่มนุษย์อย่างเดียวข้อเดียวไม่พอนะมีข้ออื่นๆอีกนะแต่ว่าถ้าไปเป็นภพอื่นอยู่นะต้องปรารถนาให้เกิดเป็นมนุษย์ก่อนสมมุติถ้าเกิดเป็นพญานาคอยู่อย่างนี้นะพญานาคเนี่ยต้องนั่งรถหลายทอดนะต้องอธิษฐานความเป็นมนุษย์ก่อนแต่เป็นมนุษย์อ่ะเป็นเพศอื่นได้มั้ยเป็นกระเทยเป็นอย่างอื่นได้มั้ยท่านก็กล่าวว่าต้องถึงพร้อมด้วยเพศลิงคสัมปติถึงพร้อมด้วยเพศได้แก่ความเป็นบุรุษต้องเป็นชายก็ปณิธานของสตรีกระเทยรู้อุปโตพยัญชนกคนสองเพศเนี่ยนะแม้ดำรงอยู่ในมนุษยชาติก็ย่อมสำเร็จไม่ได้ด้วยว่าบุคคลผู้ดำรงอยู่ในมนุษยชาตินั้นเมื่อปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าทำบุญกรรมทั้งหลายมีทานเป็นต้นแล้วพึงปรารถนาความเป็นบุรุษเท่านั้นถ้าเกิดเป็นหญิงเกิดเป็นอย่างอื่นอยู่นะต้องโอ้โหปรารถนาอีกใหม่เป็นมนุษย์ได้แล้วใช้ได้แล้วแต่ต้องปรารถนาเป็นชายอีกครั้งหนึ่งผู้ที่ดำรงอยู่ในความเป็นบุรุษนั้นพึงตั้งปณิธานอภินิหารย่อมสำเร็จได้ด้วยประการชนิดแต่อย่าประมาทนะเขาบอกว่าปุงเนี่ยบุคคลเนี่ยนะหรือบุรุษเนี่ยนะมาจากปุงเขาว่างั้นปุงเนี่ยเท่ากับนรกเหมือนกันเขาบอกคู่เคลื่อนไปในรกบุรุษเนี่ยศัพท์หนึ่งเหมือนกันมันเคลื่อนไปนรกง่ายเหมือนกันนะปุริสะเนี่ยนะพอวิเคราะห์ศัพท์นะเจอที่ไหนก็อิทธิภาวะปุริสะภาวะไอ้ปุริสะตัวนั้นเนี่ยบอกว่าปุงเท่ากับนรกประมาณนั้นปุงเนี่ยนะปุริสะเนี่ยนะมาจากปุงบุคละบุคคลอย่างเงี้ยเคลื่อนไอ้คละตัวหลังเนี่ยบุคละเคลื่อนนะเคลื่อนไปสู่นรกถ้าส่วนใหญ่ประมาณนั้นท่านกล่าวโดยส่วนมากนะเพศชายส่วนใหญ่เนี่ยถ้าได้ดีก็ดีไปเลยถ้าไม่ดีส่วนใหญ่ก็กลับบ้านเก่าผู้ชายเนี่ยทำบาปไม่ธรรมดาจริงๆนะถ้าหากว่าจะงดเว้นด้วยการรักษาปานาติบาตไม่ฆ่าก็ไม่ฆ่าจริงๆจะถูกฆ่าก็ยอมแต่ถ้าจะฆ่าก็ฆ่าเกินคนธรรมดาฆ่าอย่างนั้นฆ่าได้สุดยอดเลยอะอทินนาทานเนี่ยนะมันเรียกว่ามหาอทินนาทานปล้นคนทั้งชาติได้โกงระดับโลกได้กาเมก็โอ้ยกาเมไม่รู้กาเมขนาดไหนพระราชายิ่งสมัยก่อนนี่กาเมไม่ธรรมดานะไปเที่ยวรบหาบ้านเมืองอื่นๆเนี่ยนะเพื่อที่จะเอามาเป็นเมียเป็นอะไรต่างๆนั่นเองกาเมก็มากมายมูสาเนี่ยพูดทิ้งหลอกคนทั้งบ้านทั้งเมืองอย่างเงี้ยฉะนั้นบุรุษบุคคลทั่วไปนั้นสามารถทำบาปได้อย่างวิกฤตแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยสามารถทำบุญได้อย่างมากมายมหาศาลเกินกว่าคนธรรมดาทั่วไปจะคิดได้เหมือนกันบุรุษบุคคลนั้นจึงเป็นบุคคลที่มีความพยายามบากบั่นสูงมาก
นะข้อแรกเป็นมนุษย์ใช่ไหมข้อ2เป็นชายก่อนข้อ3อ่ะต้องมีเหตุคำว่าเหตุก็คือถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยในชาตินั้นจะต้องได้เป็นพระอรหันต์อุปนิสัยเนี่ยเหตุของเก่ามาดีแล้วนะชาตินั้นเนี่ยจะเป็นพระอรหันต์ก็ได้ฟังไม่ต้องฟังมากนะเขาบอกว่าพระโพธิสัตว์ในชาติสุดท้ายนั้นถ้าท่านเป็นอุคติตันยูนะถ้าฟังธรรมเฉพาะหัวข้อเนี่ยเป็นอุคติตันยูบุคคลเนี่ยถ้าฟังธรรมปุ๊บบรรลุเป็นพระอรหันต์สั้นๆบุคคลนี้จะมาเป็นพระโพธิสัตว์แบบปัญญาธิกะแต่ถ้าหากว่าเป็นประเภทวิปัญจิตันยูจะต้องขยายพอสมควรเนี่ยนะจึงจะบรรลุได้คนประเภทนี้ถ้าปรารถนาจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประเภทศรัทธาธิกะแต่ถ้าเป็นประเภทนัยยะบุคคลเนี่ยนะโอ้ยนอนหน่อยอย่างเงี้ยกว่าจะได้บรรลุเนี่ยทั้งบวชทั้งเรียนทั้งเขียนทั้งอ่านสารพัดอ่ะจึงจะบรรลุได้พวกนี้ถ้าปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าจะได้เป็นวิริยาธิกะแต่สรุปว่าชาตินั้นจะให้มันจบวันนั้นก็ได้ชาตินั้นจะขอเป็นพระอรหันต์ชาตินั้นก็ได้จะไม่ต่ออีกก็ได้4อสงไขย8อสงไขย16อสงไขยนี่จะไม่ต่อก็ได้จะเอาให้จบวันนั้นเลยก็ได้แต่ท่านไม่ยอมจบหรอกท่านจะต่อก็บุคคลใดพยายามอยู่ในอัตภาพนั้นสามารถเพื่อจะบรรลุพระอรหันต์ได้อภินิหารย่อมสำเร็จแก่บุคคลนั้นหาสำเร็จแก่บุคคลนอกนี้ไม่เหมือนสำเร็จแก่สุเมธบัณฑิตฉะนั้นสุเมธบัณฑิตเนี่ยนะไอตอนที่นอนลงกับพื้นนะถ้าท่านจะฟังธรรมเนี่ยนะไม่เกิน2บรรทัดพระพุทธเจ้าพูดเรื่องอริยสัจไม่เกิน2บรรทัดเนี่ยจะเป็นพระอรหันต์ทันทีเลยแต่ไม่เอาเขาบอกว่าอรหัตผลที่จะเงื้อมจับได้เอาไว้ก่อนรออีก4อสงไขยแสนกับแล้วค่อยเอาเพิ่มมาถึงตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าเราจะเห็นพระคุณของพระองค์นี่นะฮะที่ทำไมจึงเสียสละขนาดนั้นถ้าท่านที่จะบรรลุมรรคผลได้เดี๋ยวนั้นเลยเนี่ยนะตอนเป็นสุเมธดาบสนี่นะครับบรรลุเลยนะครับแต่ก็ต้องใช้เวลาอีก4อสงไขยกับแสนกับเพื่อที่จะบำเพ็ญบารมีด้วยความทุกข์ยากด้วยความลำบากมากเพราะฉะนั้นการที่ท่านนำพระสูตรนี้มาก็เพื่อที่จะแสดงให้เราเห็นพระกรุณาของพระองค์นะครับเชิญพระอาจารย์ก็16อสงไขยแล้วอ่ะแนวความคิดพฤติกรรมคำพูดเนี่ยนะสะสมมาเพื่อจุดนี้เนี่ยมามากแล้วใช้เวลามายาวนานแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ประชุมพร้อมอันนี้คือถ้าประชุมพร้อมอย่างนี้เขาจึงเรียกว่าเป็นนิยตะโพธิสัตว์แต่สัตว์ทั่วไปเขาก็เรียกโพธิสัตว์เหมือนกันแต่โพธิสัตว์มีกี่อย่างนะเคยได้ยินนะโพธิสัตว์มี3อย่างนะ1ผู้ที่ปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่ามหาสัตว์แต่ถ้าหากว่าปรารถนาเป็นพระปัจเจกก็เป็นโพธิสัตว์เหมือนกันแต่ก็หาโพมันต้นไม่ใหญ่เท่านั้นน่ะต้นเล็กกว่านั้นหน่อยโพธิแบบพระปัจเจกนะแล้วก็พวกเราก็เป็นสาวกกับโพธิสัตว์เป็นโพธิสัตว์เหมือนกันโพธิแปลว่าการตรัสรู้หรือว่าธรรมะที่ทำให้ตรัสรู้นะสัตว์ก็คือผู้คล่องอ่ะผู้คล่องอยู่ในการตรัสรู้แต่ว่าตรัสรู้ระดับไหนเพราะว่าอรหัตตมรรคเนี่ยนะบางคนก็เป็นประเภทสุขวิปัสสกใช่ไหมบางคนก็จะเป็นประเภทอภิญญา6บ้างวิชา3บ้างปฏิสัมภิทา4บ้างมีโมกข์8บ้างบางคนก็ได้สาวกบารมีบ้างบางคนก็ได้อสีติบ้างบางทีก็ได้เป็นเหมือนกับพระสารีบุตรเหมือนกับพระโมคคัลลานะจบเหมือนกันแต่จบแล้วไปทำงานอะไรอ่ะ เป็นพระอรหันต์แล้วก็เหมือนกันจบแล้วจะไปเป็นอะไรนะถ้าจบแบบไม่มีชื่อมีเสียงมีอะไรสักอย่างเลยนะอันนี้ก็จบไม่ยากนักแต่ก็จบเหมือนกันแต่ก็ไม่มากนักแต่ก็อย่างว่านะไม่ต้องเอ่ยชื่อเลยว่ารู้จักบ้างในกลุ่ม 1,000 อย่างเงี้ย1ในจำนวน 1,000 อยู่สักกลางๆหรือท้ายอาจจะเด่นหน่อยนะองค์สุดท้ายคือใครอาจจะอยู่ในช่วงกลางๆอ่ะนะเยอะจัดอ่ะเขาบอกว่าเป็นข้าวเปลือกเม็ดหนึ่งในข้าวเปลือกกองเป็นโกดังอ่ะนะเป็นข้าวเปลือกเม็ดหนึ่งในโกดังอย่างเงี้ยมันก็อย่างว่าถ้าหากว่าคนที่ร้อนจริงๆอ่ะนะก็เอางั้นเขาบอกจะไปแล้วไม่เอาแล้วนะแต่แปลกนะคนที่จะเอาใหญ่ๆนี่เขากลับข้ามไปได้หมดแล้วพวกเรือเล็กๆยังไม่ทันได้ไปไหนเลยจอดเทียบท่าสกายะอยู่นั่นนะข้อที่4ก็คือการเห็นพระศาสดาว่างั้นการเห็นจะต้องเป็นการอยู่เฉพาะพระพักของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยว่าอภินิหารย่อมสำเร็จด้วยประการชนิดหาสำเร็จโดยประการอื่นไม่คือต้องไปปรารถนาต่อหน้าพระพุทธเจ้านะโอ้กว่าจะหาพระพุทธเจ้าเจอเนี่ยก็ยากเต็มทีแล้วนะไม่หาที่ปรารถนาที่อื่นก็ไม่ได้นะมันการเห็นพระศาสดานั้นมีความสำคัญมากเหมือนสุเมธบัณฑิตนั้นสุเมธบัณฑิตนั้นก็ได้เห็นพระพ
ุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรส่วนข้อที่5ต่อไปก็การบรรพชาต้องได้บวช ด้วยในชาตินั้นต้องได้บวชต้องเป็นอนาคาริกไม่มีเรือนไม่มีบ้านช่องห้องหอสักอย่างเหมือนกันก็ความเป็นอนาคาริกนั่นแลย่อมควรในศาสนาหรือในนิกายของดาบทและปริพาชกผู้เป็นกรรมวาทีและกิริยวาทีเหมือนควรแก่สุเมธบัณฑิตฉะนั้นคือคนที่จะปรารถนาอันนี้ได้เนี่ยนะต้องเป็นนักบวชแต่เป็นนักบวชในศาสนาก็ได้เป็นภิกษุก็ได้หรือเป็นนักบวชนอกศาสนาเป็นฤาษีก็ได้แต่ต้องเป็นกรรมวาทีเชื่อกรรมและผลของกรรมเป็นกิริยวาทีเชื่อความเพียรพยายามอย่างเงี้ยอย่างนั้นจึงจะตั้งปณิธานความปรารถนาสำเร็จได้อันนี้ข้อ5อันนี้พออ่านถึงตรงนี้เนี่ยจะเห็นความสำคัญของกรรมสกตาปัญญามากเลยนะแสดงว่ากรรมสกตาปัญญาต้องมีการบ่มให้เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยโน้นเลยนะบุญเก่าค่อนข้างพอสมควรนานแล้วเราเนี่ยนะฮะแล้วเราคิดตัวเราเนี่ยเราเข้าใจกรรมสกตาปัญญาแค่ไหนบางทีคนไม่มีความรู้เรื่องกรรมสกตาสมาธิถี่เลยแต่โดดเข้าไปจะเริ่มมีปัสนาเนี่ยก็เรียกว่าจะไปเอาข้าวจบเลยนะก็มาเนี่ยศึกษาทางโลกต่ำๆใช่ไหมเอ๊ะจะเข้าไปในวิทยาลัยไปขอทำปริญญาเอกเนี่ยเขาให้หรือเปล่าไม่รู้เนาะคงไม่ให้นะเสียสถาบันก็หมดนะอาจจะว่าเอาเองได้การศึกษาวิปัสสนาที่จะเข้าถึงมรรคผลเหมือนกันคือในเรื่องตรงนี้นะเราอาจจะไม่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบก็ได้บางคนเขามาถึงเขาอาจจะศึกษาเรื่องวิปัสสนาเลยก็ได้เพราะของเก่าเขาเยอะนะเพราะว่าชีวิตในสังสารวัฏที่มันยาวนานที่บอกว่าน้ำตามมากกว่าน้ำในทะเลมหาสมุทรเนี่ยนะบางคนเขาอาจจะมีมากมายขนาดนั้นมาถึงก็มาขอฟังไอ้จุดจบสุดท้ายเหมือนพระพาหิยะเลยก็ได้แต่อย่าลืมว่าพระพาหิยะมีไม่กี่องค์นะรู้สึกจะองค์เดียวด้วยในคัมภีร์นะของเรานี่ไม่ใช่เลยนะอยู่ในวัดมาตั้งนานแล้วเอาทีนี้ต่อไปว่าความถึงพร้อมแห่งคุณได้แก่การได้คุณธรรมมีฌานเป็นต้นด้วยนะในชาตินั้นต้องมีฌานด้วยนะต้องได้ฌานได้อภิญญาด้วยนะไม่ธรรมดานะก็อภินิหารย่อมสำเร็จแก่บุคคลแม้บวชแล้วผู้ถึงพร้อมด้วยคุณเท่านั้นย่อมไม่สำเร็จแก่บุคคลนอกนี้นะไม่ใช่บวชตุลบตุปัตตุเปย์ไงสักวันหนึ่งไปไม่ใช่นะต้องมีฌานอยู่ในใจอ่ะในขณะนั้นคุณวิเศษในตนเนี่ยมีอยู่แล้วเหมือนสำเร็จแก่สุเมธบัณฑิตฉะนั้นสุเมธบัณฑิตนี้ได้อภิญญา5สมาบัติ8ไม่มีอยู่คืออาสวะขยายานไม่มีวิชาแทงตลอดอริยสัจเท่านั้นเองวิชาที่เหลือมีหมดเลยหูทิพตาทิพรู้ใจเนรมิตอะไรพวกนี้รู้หมดอะทำได้หมดอะสมาบัติเนี่ยจะเข้าสลับลำดับยังไงได้หมดเลยนี่เรียกว่าปรารถนาเพื่อให้ได้รับพุทธพยากรนะอันนี้จุดเริ่มต้นของเริ่มต้นเพื่อความแน่นอนเพื่อที่จะเป็นพระโพธิสัตว์โดยแน่นอนและข้อที่7คืออธิการอธิการนี้ก็ได้แก่การกระทำอันยิ่งการกระทำที่ไม่ธรรมดาว่างั้นหมายถึงการบริจาคนะอภินิหารย่อมสำเร็จแก่บุคคลผู้ทำการบริจาควัตถุมีชีวิตเป็นต้นกล้าสละชีวิตได้ในช่วงนั้นนะตั้งปณิธานไว้เท่านั้นว่างั้นหาสำเร็จแก่บุคคลนอกนี้ไม่นะก็บอกว่าทำย่อๆแย่ๆเนี่ยนะคือปรารถนาโดยที่ยอมสละเล็กๆน้อยๆนะอาจจะได้แต่ว่าปรารถนาเพื่อปรารถนาอย่างนี้อีกครั้งหนึ่งแต่ว่ามันไม่ใช่จุดตรงนี้เงื่อนไขยังไม่พอฉะนั้นต้องกล้าสละชีวิตได้ว่างั้นเถอะสุเมธบัณฑิตนี้กล้าสละชีวิตเลยนะซึ่งเราจะได้ฟังต่อๆไปว่าเข้าไปนอนให้พระเหยียบเลยนะเอาตัวนี้ไปทอดเป็นสะพานให้พระพุทธเจ้าให้พระสงฆ์เนี่ยเหยียบจะตายคาตรงนั้นก็ไม่ได้รู้สึกอะไรสละได้ขนาดนั้นน่ะนะซึ่งเราจะได้ฟังกันต่อไปก็สุเมธบัณฑิตนั้นทำการบริจาคชีวิตแล้วตั้งความปรารถนาว่าขอพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยสิทธิ์ทั้งหลายคือพระสงฆ์เนี่ยนะเป็นหลายๆรูปเนี่ยเยอะๆเนี่ยนะทรงเหยียบข้าพเจ้าไปอย่าได้ทรงเหยียบเปลือกตมเลยขอการกระทำอันยิ่งนี้จักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ข้าพเจ้ายอมตัวเป็นสะพานเหมือนกันให้เขาเหยียบเพื่อที่จะข้ามจากโคลนตมลมเลอะนั่นแหละให้ข้ามพ้นไปได้ทีนี้ข้อสุดท้ายนี่เนี่ยมันหนักใจมากก็คือข้อสุดท้ายเนี่ยนะข้อ1ถึงข้อ7นี่ดูถ้าจะไม่ธรรมดาเท่าไหร่ข้อสุดท้ายเนี่ยนะมาฟังดูอัธยาศัยตรงนี้เนี่ยทำให้ตถาคตโพธิสัตว์ธรรมมากขึ้นเขาบอกว่าฉันทะ
ฉันทะคือความพอใจเนี่ยไอ้พอใจนี่ไม่ใช่พอใจแบบธรรมดานะก็บอกว่าได้แก่ความเป็นผู้ปรารถนาเพื่อจะทำความเป็นผู้ปรารถนาเพื่อจะทำนั้นของบุคคลใดมีกำลังอภินิหารย่อมสำเร็จแก่บุคคลนั้นก็ความเป็นผู้ปรารถนาเพื่อจะทำนั้นเพิ่งทราบว่าถ้าบางคนกล่าวว่ามีคนมาอุปมาอุปไมยก่อนว่าใครเล่าไม่อยู่ในนรกตลอด4อสงไขยแสนกลับแล้วย่อมปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าดังนี้ไซบุคคลใดได้ฟังคำนั้นแล้วย่อมอุตสาหะเพื่อจะกล่าวว่าเราฉันนี่แหละจะอยู่ในนรก4อสงไขยแสนกลับอ่ะความเป็นผู้ปรารถนาเพื่อจะทำของบุคคลนั้นชื่อว่ามีกำลังถ้าใจขนาดนี้พอได้ก็บางแห่งนั้นก็บอกว่าจะบวชจริงขนาดไหนว่างั้นที่นี่อดอยากนะหลวงพ่ออยู่ได้ทำไมผมจะอยู่ไม่ได้ถ้าอย่างนี้มาได้ก็ว่างั้นได้ในวัดทั่วๆไปนะเราอาจจะเคยได้ยินผู้ที่ปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะลักษณะนั้นบอกโอ้ยใครจะปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าจะต้องไม่อยู่ในนรกเนี่ย4อสงไขยนะอยู่ได้ไหมโอ้สบายมากว่างั้นอาจจะอยู่อะก็บอกคนบางคนเนี่ยนะคือถ้าคนบอกมองอย่างนี้ทำไมจะต้องไปเปลืองตัวเสียสละขนาดนั้นนะหลายท่านอาจจะไม่เชื่อแต่เราคิดดูนะชีวิตของชาวบ้านทั่วไปที่เขาเลี้ยงลูกเขานะเขาทำงานเหนื่อยนะจะว่าไปทำงานเหน็ดเหนื่อยอาบเหงื่อต่างน้ำเนี่ยเพื่อทำมาหากินรวบรวมทรัพย์เนี่ยถ้าเฉพาะตัวเองจริงๆเนี่ยวันไม่กี่ถ้วยแล้วกินนิดๆหน่อยๆก็อิ่มแล้วแต่ทำไมจะต้องทำงานหามรุ่งหามค่ำอาบเหงื่อต่างน้ำไปตากแดดตากลมตากไฟเนี่ยหนาวเหน็บก็ไปตากน้ำค้างยังไงใช่ไหมแดดร้อนๆก็ไปตากแดดคลำแดดคลำฝนทำไมจะต้องสู้ทนขนาดนั้นเขาบอกเพื่ออะไรเพื่อลูกเพื่อหลานเพื่อครอบเพื่อครัวเขาก็ทำได้พระโพธิสัตว์ที่ท่านมีใจขนาดนี้ก็เหมือนกันท่านมองสัตว์ทั้งโลกนี่เหมือนกับลูกท่านหลานท่านนะถ้าใครไม่ช่วยแล้วใครจะช่วยท่านมีความรู้สึกอย่างนั้นมันจะเหนื่อยบ้างก็คุ้มเพื่อความสุขของสัตว์นะเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อเกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งหลายท่านทำได้แล้วท่านก็ทำเสร็จแล้วด้วยนะของเรานี่เอาตอนจบมาแล้วเนี่ยนะถ้าตอนนี้ใครจะคิดมันจะจริงหรือเปล่าแต่นี่เราเอาคนที่เขาทำสำเร็จแล้วมาเรียนนะเนี่ยเขาทำได้แล้วอันหนึ่งความเป็นผู้ปรารถนาเพื่อจะทำนั้นพึงทราบว่าถ้าบางคนกล่าวว่าใครเล่าเหยียบข้ามสกลจักรวาลอันเต็มด้วยฐานเพลิงที่ปราศจากเปลวแล้วย่อมปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าเขาบอกว่าห้วงจักรวาลเนี่ยนะสกลจักรวาลทั้งหมดเนี่ยมีแต่ฐานเพลิงเนี่ยก้อนแดงๆเลยนะก็เหมือนกับลาวาเนี่ยท่วมโลกอ่ะสามารถที่จะเดินเหยียบไปได้เดินเหยียบย่ำอยู่ตลอดได้คนนั้นแหละใจขนาดนั้นอ่ะจึงจะทำได้ถ้าใจอ่อนกันนั้นเนี่ยท้อระหว่างทางหรืออีกในหนึ่งเขาบอกว่าใครเล่าเหยียบข้ามสกลจักรวาลอันเกลื่อนกล่นไปด้วยหอกและเหลาแล้วย่อมปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าในโลกนี้มีแต่ดงระเบิดเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะถ้าหาเดินลุยได้อะดงหอกดงหรือว่าเศษแก้วเนี่ยถ้าสมัยนี้น่ากลัวกับเศษแก้วที่มันเต็มไปหมดเลยเดินเหยียบผ่านไปได้ลุยได้นะใจขนาดนี้จึงจะปรารถนาได้ใครเล่าลุยข้ามสกลจักรวาลอันเต็มด้วยน้ำปริ่มฝั่งแล้วย่อมปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าคือมองเห็นเนี่ยนะน้ำท่วมจักรวาลอ่ะสามารถที่จะว่ายข้ามได้อ่ะยกตัวอย่างเช่นว่าใจนี่ต้องขนาดนั้นอ่ะเหมือนพระมหาชนกใช่ไหมพระมหาชนกเนี่ยท่านว่ายข้ามทะเลอ่ะทะเลมันก็อยู่เท่านั้นของทะเลมาเป็นอย่างนี้มานมนานแล้วแต่ใจของท่านเนี่ยอัธยาศัยของท่านมันยิ่งใหญ่มากจนกล้าที่จะว่ายข้ามได้อ่ะแต่คนทั่วไปโอ้ใครจะไปไหวก็บอกว่าที่จริงทะเลก็เท่านั้นแหละแต่อยู่ที่กำลังใจของใครอ่ะอยู่ที่กำลังใจของใครเท่านั้นเองในอัธสาลีนีอ่ะท่านกล่าวถึงกระรอกอ่ะกระรอกที่มีลูกไปตกน้ำอ่ะเสร็จแล้วลูกจมไปในน้ำทะเลอ่ะน้ำทะเลเนี่ยพัดไปอ่ะโอ้ยสงสารลูกจะช่วยลูกทำไงจะวิทย์น้ำทะเลว่างั้นเอาหางเนี่ยไปจุ่มแล้วก็ลุกขึ้นมาสะบัดสะบัดสะบัดก็อยู่อย่างนี้จนพระอินทร์นั่งร้อนอ่ะลงมาถามว่าท่านทำอย่างนี้ท่านตายใช่เปล่าก็บอกว่าท่านไล่พระอินทร์หนีไปเลยนะไปเถอะคนขี้เกียจขี้คร้านเราไม่เสียเวลาคุยกับท่านหรอก ใช่ไหมก็ยังมีที่เล่าว่าคนที่ผลิตหลอดไฟคนแรกเลยนะคนที่ผลิตหลอดไฟคนแรกเขาถามว่าทำไมคุณมีความเพียรพยายามที่จะประดิษฐ์ไอ้หลอดไฟอันนี้ขึ้นมา
ก็บอกว่าถ้าหากว่าผมทําอันนี้ยังไม่สําเร็จผมไม่มาเสียเวลานั่งคุยกับคุณหรอกก็ผมจะไปทําของผมต่อเค้าไม่เลิกนะคนที่ประดิษฐ์พวกหลอดไฟพวกประดิษฐ์เครื่องบันทึกเสียงพวกนี้คนแรกเลยนะเค้าจะทําอยู่อย่างนั้นก็บอกว่าลองผิดลองถูกได้เป็นหมื่นๆครั้งโดยที่ไม่ท้อถอยไม่เลิกราเค้าสามารถทําได้เป็นหมื่นๆครั้งจริงๆอันคนพวกนี้เนี่ยจิตใจเค้าขนาดนั้นน่ะหรืออีกนัยยะหนึ่งเค้าบอกว่าใครเล่าย่ำยีก้าวล่วงสกลจักรวาลซึ่งดารดาษไปด้วยกอไผ่ชั่วนิรันดร์แล้วย่อมปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าดังนี้ไซบุคคลใดได้ฟังคำนั้นแล้วย่อมอุตสาหะเพื่อจะกล่าวว่าเราความเป็นผู้ปรารถนาเพื่อจะกระทำของบุคคลนั้นชื่อว่ามีกำลังใจต้องขนาดนี้นะจึงจะเพียงพอว่างั้นความปรารถนาอย่างเดียวเนี่ยดีแล้วล่ะที่ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าใช้ได้แล้วแต่ว่าธรรมะองค์ประกอบทั้ง8อย่างนี่ต้องเข้ามาสนับสนุนนะจึงจะเป็นไปได้สุเมธบัณฑิตประกอบด้วยฉันทะคือความเป็นผู้ปรารถนาเพื่อจะทำเห็นปานี้ได้ตั้งปณิธานแล้วแหละนะท่านสามารถรวบรวมกว่าจะได้8อย่างนี่มาเพียบมาพร้อมมากระทำให้บริบูรณ์เนี่ยจึงจะได้ถ้ามีคุณธรรมขนาดนี้จะได้รับพุทธพยากรจากสำนักของพระพุทธเจ้าเราคิดจะเกิดให้ทันพระพุทธเจ้ายังยากเลยนะไปให้ท่านพยากรณ์อีกแต่ถ้าใจถึงก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วอันที่จริงธรรมะ8ประการนี้นะครับก็คงไม่ใช่ว่าเป็นธรรมะที่จะบำเพ็ญให้เกิดขึ้นแบบไม่มีเหตุผลนะอันที่จริงเรามาดูทุกข้อเลยนี่นะครับเป็นธรรมะที่มีไว้เพื่อที่จะเป็นคุณสมบัติของพระผู้มีพระภาคจะมาสงเคราะห์สัตว์จริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องจะต้องมีฌานจะต้องมีคุณสมบัติต่างๆทุกเรื่องเลยในนี้นะครับเป็นเรื่องที่นำมาสงเคราะห์สัตว์ทั้งนั้นเลยไม่เช่นท่านลองพิจารณาดูแต่ละข้อแต่ละข้อแต่ละข้อดูที่ครับเช่นข้อห้ามแล้วมีการบรรพชานี่ใช่ไหมครับก็หมายความว่าพระองค์ก็ต้องสร้างสมในเรื่องในขัมมะบารมีมาเนี่ยเพื่อให้เป็นตัวอย่างนะครับที่จะเป็นเนกขัมมะบารมีขั้นสูงสุดเลยที่ต่อไปเนี่ยนะฮะผู้ที่จะบรรลุตามเนี่ยจะต้องมีเนกขัมมะบารมีอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่ากระทำให้ยิ่งเช่นการบริจาคนี่นะครับพระองค์ก็จะต้องเป็นตัวอย่างที่จะเห็นผู้ที่จะเป็นผู้เจ้าได้นั้นในเรื่องการบริจาคนี่นะต้องเยี่ยมนะฮะทุกข้อเลยถ้ามาดูแล้วทุกข้อเลยนะครับนะฮะแม้กระทั่งว่าเรื่องอภินิหารทั้งหลายนี่นะฮะในความเป็นมนุษย์ก็ดีอะไรก็ดีนี่ครับเพราะว่าผู้ที่จะบรรลุมรรคผลได้เนี่ยมนุษย์เนี่ยเป็นเพศที่มีสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้บรรลุง่ายกว่าอยู่ในสวรรค์นี่นะฮะอันที่จริงแล้วทุกข้อนี้มีเหตุมีผลทั้งนั้นเลยถ้าเราไม่คิดแล้วก็อ่านผ่านๆไปนะครับแต่ก็อย่าลืมว่าช่วงนี้เป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตเพื่อที่จะเป็นพระโพธิสัตว์เท่านั้นเองนะอันนี้คือจุดเริ่มต้นเพราะว่าผู้ที่มีอัธยาศัยอย่างนี้นั้นเดี๋ยวเราจะได้ฟังต่อไปเนี่ยพึงปรารถนาสมบัติ8ประการนี่หมายความว่า8ประการนี้ใช่ไหมครับเจริญพรใช่นี่แสดงว่าเป็นสมบัติด้วยนะเป็นสิ่งที่ดีเนี่ยเจริญพรใช่คำว่าสมบัตินี่แปลว่าถึงพร้อมนะผู้ที่จะมีมูลปณิธานสำเร็จได้เนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติความถึงพร้อมด้วยองค์ประกอบอย่างนี้จึงจะเป็นไปได้และอย่างหนึ่งนะถ้าเป็นพระโพธิสัตว์อย่างนี้แล้วเนี่ยได้รับพุทธพยากรณ์อย่างนี้แล้วจะไม่ถึงอภัพฐานอาภัพเนี่ยนะอาภัพก็คือคำว่าอาภัพนี้สับยังไงดีมันไม่ดีอ่ะนะคนอาภัพก็คือคนที่ไร้ความหวังหรือคนที่ได้รับความทุกข์อย่างเต็มที่อ่ะแต่ถ้าหากว่าเป็นพระโพธิสัตว์ผู้มีอภินิหารอย่างนี้แล้วเนี่ยไม่ถึงฐานะ18ประการก็อย่างเช่นที่1จะไม่เป็นคนบอดแต่กำเนิดเกิดมาจะไม่บอดเลยทันทีแต่ประโยคฆวิบัติอาจจะบอดได้ตอนหลังๆแล้วแต่ว่าตั้งแต่เกิดมาไม่บอดแต่เกิดแน่สองไม่เป็นคนหนวกแต่กำเนิดแล้วก็สามไม่เป็นคนบ้าแต่เกิดบ้าแต่เกิดนี่ไม่มีแล้วก็ไม่เป็นคนใบ้เกิดมาจะไม่เป็นคนใบ้จะไม่เป็นคนแคระจะไม่เป็นคนชาติมีลักขะเป็นชาวป่าชาวกะเหรี่ยงชาวดอยซึ่งมันพัฒนาไม่ขึ้นนะเป็นไม่ใช่ไปเกิดในหมู่ชนที่พัฒนาไม่ขึ้นไอ้คำว่ามีลักขะก็คือเกิดในตระกูลที่มันพัฒนาไม่ได้อะไม่รู้จะเอามาทำอะไรอะสักว่าได้เกิดเป็นมนุษย์เท่านั้นเอง
ที่เรียกว่าพวกชนมีราคาจะเป็นลักษณะนั้นกลุ่มคนที่พัฒนาไม่ขึ้นไม่เกิดในท้องของนางทาสีเกิดมาที่แรกจะไม่เป็นทาสมาตั้งแต่เล็กเลยไม่เป็นแล้วก็จะไม่เป็นคนนิยตมิจฉาทิฐิเกิดมาที่ว่าปฏิเสธพ่อแม่บุญบุญคุณนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีเป็นต้นเนี่ยนะไอมิจฉาทิฐิดิ่งดิ่งอย่างนี้จะไม่เกิดขึ้นในใจท่านท่านจะไม่เป็นลักษณะนั้นเลยและต่อไปจะไม่เป็นคนกลับเพศนะเกิดมาเป็นชายอยู่ดีๆไปแปลงเพศเป็นหญิงเนี่ยไม่มีแล้วก็ต่อไปอีกก็บอกว่าจะไม่ทำอนันตริยกรรมทั้ง5ถ้าท่านเป็นมนุษย์ทั่วไปไม่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ไม่ทำโลหิตุบาททำเลือดของพระพุทธเจ้าให้ห่อหรือถ้าเป็นพระบวชมาแล้วจะไม่ทำสังฆเภทอย่างแน่นอนแล้วต่อไปนะท่านจะไม่เป็นคนโรคเรื้อนโรคสังคมรังเกียจนะจะไม่เป็นแล้วก็อัตภาพสุดท้ายจะไม่เวียนมาเกิดเป็นเดรัจฉานชาติสุดท้ายก็ต้องเป็นพระพุทธเจ้าใช่ไหมชาติสุดท้ายต้องไม่ใช่เดรัจฉานแล้วก็ถ้าเป็นเดรัจฉานก็จะมีอัตภาพไม่ตัวโตกว่าช้างถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยนะจะตัวไม่ใหญ่เกินช้างแล้วก็ไม่เกิดในขุปปิปาสิกะเปรตและนิชามะตันหิกะเปรตก็คือเปรตพวกกระหายน้ำหิวน้ำพวกนี้จะไม่ไปเกิดเป็นเปรตชนิดนั้นเปรตเกิดมาอดอยากหิวโหยเนี่ยนะไฟไหม้อยู่ในท้องลักษณะนี้จะไม่เกิดเป็นเปรตชนิดนั้นเขาบอกว่าเปรตอย่างนั้นมีจริงหรือขนาดคนที่มันโหยหิวมากอย่างนั้นยังมีเลยว่าเป็นมนุษย์ยังมีเลยนะไม่ต้องพูดถึงพบอื่นหรอกต่อไปนะจะไม่เกิดในจำพวกกาลัญชิกาศูนย์ทั้งหลายกาลัญชิกาศูนย์ก็คืออสูรประเภทอดอยากหิวโหยอีกนั่นแหละหรือไอ้ประเภทไอ้โลกันตนรกอ่ะนะพระโพธิสัตว์ท่านไม่ไปเกิดที่นั่นแน่นอนเชื่อได้เลยว่าโลกันตนรกไม่มีพระโพธิสัตว์อยู่ที่นั่นข้อต่อไปนะไม่เกิดในอเวจีนรกนรกใหญ่ๆไม่เกิดแต่เกิดในบริวารเฉยๆแต่ว่าไม่ใช่ว่าท่านไม่ตกนรกนะตกเหมือนกันก็พระเตมีใบอ่ะซึ่งเราเคยได้ฟังมาแล้วใช่ไหมเป็นพระราชาอยู่20ปีตกนรก 80,000 ปีก็ผ่านมาบ่อยเหมือนกันแล้วก็ไม่เกิดในโลกันตนรกแล้วก็ไม่เกิดเป็นมารในสวรรค์ชั้นกามาวจรไม่เกิดในอสัญญีภพในรูปาวจรภูมิไม่เกิดในภพสุทาวาสไม่เกิดในอันติมภพไม่ก้าวไปสู่จักรวาลอื่นคือในชาติสุดท้ายเนี่ยนะจะต้องเป็นแบบที่เป็นนี่แหละคือจะไม่เป็นอย่างอื่นเลยแต่ในช่วงบำเพ็ญบารมีจะไม่เกิดในชั้นสุทาวาสก็คือสุทาวาสนี้เป็นชั้นของพระอนาคามีถ้าเป็นพระอนาคามีแล้วก็ไม่กลับมาอีกแล้วแต่ว่าชาติสุดท้ายต้องมาเป็นมนุษย์ด้วยมาเป็นมนุษย์และต่อไปนะพุทธภูมิภาวะของพุทธะหรือภาวะของผู้ที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีอีกอยู่4อย่างมีภาวะประจำตัวอีก4อย่างด้วยกันคือ1อุตสาหะ2อุมมัคคะ3อวัฏฐานะ